โอเคนะครับพี่น้องวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่17นะครับลูกาบทที่17ข้อที่20ถึง21จะเป็นซีรีส์ชุด Kingdom of God หรือว่าอาณาจักรของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับแล้วเราจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันลูกาบทที่17นะครับข้อที่1 2 3เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิตที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เป็นคู่มือชีวิตของเราถ้อยคำพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชถ้อยคำพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเมื่อเรายอมร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเดินตามถ้อยคำของพระองค์พระบิดาเจ้าเราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นครูของเราเปิดเผยความจริงข้อล้ำลึกแห่งความจริงของพระเจ้าให้เราได้เข้าใจและเมื่อเราเองได้เข้าใจขอพระเจ้าให้เราเองนั้นเห็นด้วยร่วมมือยอมให้พระเจ้ากระทำกิจของพระเจ้าในชีวิตของเราจนเราเองนั้นเติบโตในฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีผลของชีวิตที่สามารถเป็นพระพรแก่คนมากมายได้ขอพระเจ้าได้อวยพระพรขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราณเวลานี้จึงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องขอเล่นเชิญนั่งครับแล้วเห็นได้ถึงอาณาจักรของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับดั้งเดิมที่พระเจ้าเองต้องการอยากจะให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์เมื่อพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทั้งรวมทั้งโลกเราพี่น้องเราเห็นได้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าพูดในปฐมกาลบทที่1ข้อ27ข้อ28บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์คือตามพระลักษณะของพระเจ้าเป็นชายและหญิงแล้วข้อ28บอกว่าแล้วพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรมนุษย์พระองค์ให้เขามีพงศ์พันธุ์หรือว่าลูกหลานทวีขึ้นและพระองค์ก็ประทานให้เขามีอำนาจเห็นไหมอำนาจเหนือแผ่นดินและพระเจ้าให้เขาครอบครองฝูงนกในอากาศฝูงปลาในทะเลแล้วก็สัตว์ต่างๆบนแผ่นดินโลกพี่น้องเราเห็นได้ถึงมิติของการปกครองของการครอบครองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงสุดและพระเจ้าเองสร้างทุกสิ่งอาณาจักรของพระเจ้าและพระองค์เองมอบหมายให้มนุษย์นั้นครอบครองร่วมกันกับพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสนับสนุนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดูแลประชากรของพระเจ้าในขณะนั้นคือมนุษย์คู่แรกและไม่เพียงแต่มนุษย์คู่แรกเท่านั้นพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เขาทวีพงพันธุ์ของเขาด้วยอยากให้เขาเองได้มีลูกหลานมากมายนี่คือน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าและพี่น้องในตอนนั้นเองเนี่ยอาดัมและเอวาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอาดัมและเอวาไม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินอาดัมและเอวานั้นไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจ
อาดัมและเอวานั้นมีสันติสุขในการดูแลของพระเจ้าอาดัมและเอวานั้นเขามีทุกสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าแต่เมื่อเขาเองยกสิทธิอำนาจการครอบครองให้กับมารซาตานโดยแทนที่เขาเองจะพึ่งพาพระเจ้าเขากลับไปพึ่งพาหรือเชื่อฟังมารซาตานการครอบครองเนี่ยเขาโอนให้กับมารเขาจึงออกจากหรือหลุดจากการปกครองของพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่ในสวนเอเดนอีกต่อไปแต่เขาเองเนี่ยต้องไปเพื่ออะไรครับพึ่งกำลังตนเองในการทำงานเจอกับความตายเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับเรื่องลูกของเขาเองก็ต้องแข่งแย่งเกิดความอิจฉาเกิดความเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายแต่พระเจ้าเองก็ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์เองนั้นต้องอยู่ในสภาพนั้นพระองค์เองได้เลือกชาติหนึ่งขึ้นมาก็คืออิสราเอลเพื่อจะมีโอกาสให้เขาเองนั้นเป็นอะไรครับประชากรของพระเจ้าพระเจ้านำเขาพระเจ้าอยากให้เขาเองเป็นพระพรกับบรรดาประชาชาตินี่คือเราเห็นภาพนี้ในพระคัมภีร์เดิมแต่เราเห็นได้ว่าอิสราเอลนั้นล้มเหลวชนชาติอิสราเอลนั้นแทนที่อยากจะพอใจในความการปกครองของพระเจ้าแต่เขาไม่ต้องการการปกครองแบบพระเจ้าเขาต้องการการปกครองเหมือนชาติต่างๆที่อยู่รายล้อมเขาไม่ว่าจะเป็นคนฮิตไทคนมีเดียนหรือคนที่อยู่รอบๆเขาเขาไม่พึงใจเขาไม่พอใจเขาบอกว่าคือการที่พระเจ้าปกครองเขาเนี่ยซึ่งพระเจ้าเองเนี่ยแหวกทะเลแดงให้เขาพระเจ้าดูแลเขาไม่มีน้ำพระเจ้าให้น้ำกับเขาผ่านทางหินพระเจ้าเองดูแลอาหารเขามานาพระเจ้าประทานเนื้อให้กับเขาก็คือนกคุ้มแต่ว่าเขาบอกว่าแบบนี้มันยังไงมันไม่ถูกใจเขาอยากจะมีกษัตริย์เหมือนกับชาติอื่นๆละแวกแถบเนี้ยพระเจ้าก็พูดนะบอกว่าถ้าหากว่ามีกษัตริย์นะให้ซามูเอลบอกเขาบอกว่าถ้ามีกษัตริย์นะลูกหลานของเขาเนี่ยต้องไปเป็นข้ารับใช้เขาจะต้องเสียภาษีเขาจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เขาต้องทำแต่อิสราเอลบอกว่าไงครับเขายอมจะให้ลูกไปเป็นทาสข้าราชการอะไรต่างๆของกษัตริย์ในสมัยนั้นเขายอมที่จะเสียภาษีเขายอมที่จะถูกจำกัดเสรีภาพซามูเอลจึงได้แต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลแต่ซาอูลเองเป็นไงครับเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ดีและเราก็เห็นได้ไม่ว่าจะเป็นยูดาห์กษัตริย์ยูดาห์และกษัตริย์ของอิสราเอลไม่มีใครสามารถที่จะปกครองได้อย่างดีเลยไม่มีใครที่จะเป็นต้นแบบได้อย่างดีเลยไม่มีใครที่จะสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองไม่ท้อใจพระเจ้าเองได้ประทานพระเยซูคริสต์ที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและพระองค์เองเป็นผู้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์เป็นพระเมสสิยาที่สมบูรณ์แบบพระองค์ไม่ได้กระทำบาปพระองค์ไม่ได้เกิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงธรรมดาแต่พระองค์เกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้า
และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาจึงทำให้อะไรครับเมื่อพระองค์เสด็จมาและสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนนั้นการงานของพระองค์จึงสำเร็จการปกครองของพระองค์จึงมาและเมื่อผู้ใดที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเขาการปกครองหรืออาณาจักรของพระเจ้าจึงไปอยู่ในชีวิตของเขาดังนั้นความหมายของการปกครองของพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจ้าก็คือการปกครองโดยพระเจ้าการปกครองโดยการพึ่งพาพระเจ้านะครับพี่น้องเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันเริ่มต้นพระคำตอนนี้บอกว่าเมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไรพี่น้องหยุดแค่นี้ก่อนฟาริสีเป็นใครฟาริสีเป็นคนที่มีความเข้าใจในธรรมเนียมธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างดีเป็นกลุ่มคนที่ศึกษาธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขาเองมีพระคัมภีร์นะครับเบญจบรรทั้ง5ก็คือปฐมกาลอพยพเลวีนิติกรรมวิถีเขาเองศึกษาเรื่องธรรมบัญญัติครบถ้วนกระบวนความมีความเข้าใจมากแต่เมื่อพระเยซูอยู่ในตอนนี้เขาไม่ได้ถามเรื่องธรรมบัญญัติแต่สิ่งที่เขาถามพระเยซูก็คืออะไรครับแผ่นดินของพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่มุมมองและความคิดของคนอิสราเอลในตอนนี้ซึ่งอยู่ภายใต้อาณาจักรของโรมันพูดง่ายๆเป็นเมืองขึ้นของโรมันอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันพระคัมภีร์เดิมนั้นได้กล่าวถึงผู้ที่จะมาปลดปล่อยอิสราเอลออกจากความเป็นทาสอิสราเอลก็คาดหวังว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งคนใดมาซึ่งคือพระเมสสิยาจะมาเอาเขาออกจากพันธนาการการปกครองของโรมันแน่นอนและคนนั้นต้องเป็นนักการเมืองคนนั้นต้องอยู่ฝ่ายการเมืองคนนั้นต้องทำให้เขานั้นมีอิสรภาพทำให้เขาเองนั้นมีความมั่งคั่งทำให้เขาเองนั้นหลุดจากการเป็นทาสของโรมันฟาริสีก็ถามพระเยซูด้วยมุมมองแบบนี้เหมือนกันคือความเข้าใจของเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าของฟาริสีกับแผ่นดินของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์คนละมุมมองกันคนละก็เรียกว่าคนละนิยามเลยเราจึงเห็นได้ว่าพระเยซูกำลังสื่อสารความจริงเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนซึ่งเราสามารถที่จะเห็นได้ในจากข้อนี้นะครับวันนี้จึงให้หัวข้อคำเทศนาบอกว่าThe kingdom within ความหมายคืออาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในพระเยซูเลยตอบเขาบอกว่าถัดมานะครับบอกว่าอะไรครับพระองค์ตัดตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิตที่จะสังเกตได้พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือพระเยซูกำลังพูดบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สังเกตด้วยตาประการที่หนึ่งเข้าใจอาณาจักรพระเจ้าผมจะพาพี่น้องมีโอกาสได้ดูจากพระวจนะของพระเจ้าว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยตามความหมายหรือมุมมองในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ของโลกนี้อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ของโลกนี้แตกต่างกันยังไง1ประมุขของการปกครองประมุขของอาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมแต่ประมุขของอำนาจของโลกนี้เป็นประมุขที่เป็นมนุษย์ทั่วไปและเต็มไปด้วยชีวิตที่เขาโครงความคิดตามวิสัยของมนุษย์บางคนก็เผด็จการบางคนก็ประชาธิปไตยบางคนก็มีดีชั่วปะปนกันแต่ในการอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าปกครองพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่ทรงสนับสนุนประชากรของพระเจ้าเสมอเพ
พระองค์เองไม่ได้ปรารถนาที่อยากจะมาควบคุมแต่พระเจ้าเลือกให้เราตัดสินใจอำนาจของโลกนี้ต้องการให้คนอยู่ภายใต้การปกครองของตนเองนั้นอยู่แบบหันซ้ายไปซ้ายหันขวาไปขวาคือการบังคับอำนาจที่ได้มาของการปกครองของอาณาจักรของพระเจ้าได้มาด้วยความรักและเสียสละแต่อำนาจของโลกด้วยมาอะไรครับอำนาจปืนเงินแล้วก็การขู่เข็นอธิปไตยการปกครองการปกครองของพระเจ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยการปกครองของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเอกาธิปไตยหมายความว่าพระเจ้าเป็นต้นแบบและเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวการปกครองของพระเจ้าจึงไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นการปกครองของมนุษย์ที่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะอะไรครับเพราะต่างคนต่างมีแนวคิดของตนเองและเอาเสียงส่วนมากเพื่อที่จะทำให้เสียงส่วนน้อยพ่ายแพ้ซึ่งแท้จริงแล้วเสียงส่วนน้อยอาจจะเป็นเสียงที่ถูกต้องก็ได้นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเองต้องซีโรลาบเราเองต้องยอมจำนนและเราเองต้องยินดีที่จะเดินตามถ้อยคำของพระเจ้าเพราะอะไรครับจุดประสงค์ของการปกครองของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อพระเจ้าแต่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อพระเจ้าแต่เพื่อตัวเราเองแล้วถ้าเรามั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเราจะไม่ปฏิเสธแผนการของพระเจ้าเราจะไม่พึ่งพากำลังของตนเองเราจะไม่พึ่งพาแนวคิดของตนเองเพราะพี่น้องฟังดีๆท่านไม่ได้รักตัวท่านเองมากกว่าที่พระเจ้ารักท่านย้ำอีกครั้งท่านไม่ได้รักตัวท่านเองมากกว่าพระเจ้ารักท่านพระเจ้ารักท่านรู้ได้อย่างไรพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงข้าวท่านใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าทรงเลี้ยงท่านและพระเจ้าเองตายไถ่บาปเพื่อท่านท่านเองยังไม่กล้าตายไถ่บาปเพื่อตัวเองเลยแต่พระเจ้าเองตายไถ่บาปเพื่อท่านแล้วท่านจะเอาความมั่นใจจากไหนว่าท่านเองแนวคิดของท่านนั้นที่จะสามารถดำเนินชีวิตจนสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการที่เราเองได้ทั้งฝ่ายวิญญาณและก็ได้ทุกสิ่งด้วยแต่พระเจ้าเองมีสิ่งนั้นสำหรับเราแต่หลายครั้งคริสเตียนหลายคนเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่กลับยังครอบครองบัลลังก์ใจของตัวเองอยู่นั่นแหละเอาแนวคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ได้ยอมตามที่ยินยอมตามถ้อยคำพระเจ้าการประสบความสำเร็จพระเจ้าอยากให้เราประสบความสำเร็จอยู่แล้วพระเจ้าเองอยากให้เราเองชื่นชมกับความงามในธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าอยากให้เราไปเที่ยวทะเลพระเจ้าอยากให้เราเที่ยวภูเขาเชิดูความงามของพระเจ้าไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ priority อันดับหนึ่งในชีวิตของเราอันดับหนึ่งของเราคือการที่เราเองซีโรราบในการปกครองของพระเจ้าและให้พระเจ้านำพาชีวิตของเราไม่ใช่เอาแนวคิดหรือเป้าหมายของเราเป็นตัวนำแต่ให้พระเจ้าเป็นตัวนำไม่มีเอเมนสักคนเลยฮะเนี่ยพี่น้องอาจจะดูเดือดหน่อยนะแต่นี่คือความจริงว่าเราเองเนี่ยหลายครั้งเราเองครับเรายอมที่จะให้เหมือนเพลงหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมแต่ไม่อยากร้องเลยชีวิตของฉันมีหมานำคือเราเองน่ะไม่รู้ฉลาดก็ไม่เท่าพระเจ้าเราเองไม่ได้มีความฉลาดในเรื่องอนาคตเท่าพระเจ้าเราเองไม่ได้ฉลาดในหลายๆเรื่องเท่าพระเจ้าแต่เราเองยังอยากจะฉลาดกว่าพระเจ้าท
ทำไมล่ะพี่น้องเราน่าจะเอาชีวิตของเราเนี่ยฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป้าหมายชีวิตของลูกฝากไว้กับพระเจ้าเอาความกังวลของลูกฝากไว้กับพระเจ้าเอาครอบครัวของลูกฝากไว้กับพระเจ้าเอาปัญหาของลูกฝากไว้กับพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลเอาเรื่องสุขภาพของเราฝากไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลเอเมนมั้ยครับยอห์นบทที่18ข้อ36เรามาดูด้วยกันพระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรตอนนี้พระเยซูตรัสตอบว่าราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้พี่น้องคิดทำไปนะถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ความหมายง่ายๆเรียบๆถ้าพระเยซูบอกว่าถ้าพระองค์นะอยากจะสื่อบอกว่าพระองค์เนี่ยใช้อำนาจเพื่อที่จะหลุดจากอำนาจที่มาข่มเหงพระเยซูที่มาจับพระเยซูเนี่ยนะแค่พระเยซูสั่งคนของพระองค์คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าไม่ต้องเอามาเป็นกองร้อยหรอกครับเอาทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวก็พอคนเหล่านี้ไม่สามารถจะแตะพระองค์ได้เลยแต่พระองค์บอกว่าอำนาจหรือราชอำนาจของพระองค์หรือการปกครองของพระองค์หรืออาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี้แต่เป็นฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ GPS ไม่สามารถจะวางพิกัดได้เป็นอำนาจที่อยู่ภายในที่ไม่ได้สายตาของคนธรรมดาธรรมดาโดยทั่วไปมองเห็นได้เลยแต่เป็นอำนาจฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ภายในพี่น้องแต่พี่น้องรู้ไหมบางทีเราเองไปโฟกัสแต่สิ่งที่มันจับต้องได้แต่สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยมันอิมแพคหรือมันมีผลกระทบมากจริงๆเลยพี่น้องมองเห็น Wi-Fi ไหมครับไม่เห็นแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ามี Wi-Fi ไม่เชื่อได้ไงก็เล่นฟีด Facebook ตลอด Instagram ตลอด IG ตลอด TikTok ตลอด LINE ตลอดสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อทั้งเดี๋ยวนี้ทนทุกวัยเลยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงสูงวัยไม่ว่าจะคนในเมืองไม่ว่าจะชาวบ้านไม่ว่าคนข้างล่างในเมืองหรือคนบนดอยสูงๆใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยนี่คือพลังของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันมีพลังมากและอาณาจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เห็นเป็นเหมือนกับรูปทรงของมีปืนมีกระสุนมีกองกำลังมากมายแต่ในฝ่ายวิญญาณ นั้นพระเยซูพระองค์เต็มด้วยฤทธานุภาพพระองค์เต็มด้วยสิทธิอำนาจแต่พระองค์ยอมให้คนเหล่านี้จับพระองค์ไปตึงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสำแดงความรักต่อคนมากมายว่านี่พระองค์ทรงยอมเพราะรักพระองค์ทรงยอมเสียสละเพื่ออยากจะให้เราหลุดจากบาปไม่มีเอเมนอีกแล้วเพื่อเราจะหลุดจากบาปเอเมนไหมครับถ้าพระเยซูไม่ยอมเราจะหลุดได้ยังไงล่ะพี่น้องจะมีความสามารถหลุดได้เหรอศาสนามันไม่สามารถจะทำให้เราหลุดได้ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนไม่ว่าเราเองนั้นจะตระกูลสูงสักแค่ไหนไม่ว่าเราเองนั้นจะบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือโรงพยาบาลมากแค่ไหนไม่ว่าเราเองจะเป็นคนที่พยายามทำตัวให้มันดูดีทั้งโปรไฟล์งามทั้งรสนิยมสูงทั้งรายได้ต่ำทั้งรายได้สูงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเราเลยแต่สิ่งที่ช่วยคือพระเยซูช่วยเราและตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนนี่คืออาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คืออาณาจักรของพระเจ้าที่ไม่ใช่ของโลก
ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคนของพระเจ้าที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเองไหมครับและเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราจึงมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเรารับฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงสามารถทำการของพระเจ้าได้เต็มกำลังที่พระเจ้าอยู่กับเราทั้งฤทธิ์เดชความอดทนสติปัญญาความเข้าใจมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าโรมบทที่14ข้อ17พี่น้องเปิดตามไปครับโรม14ข้อ17บอกว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคิดตามไปนะครับการกินก็ไม่ผิดผมก็ชอบกินดื่มก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่มันซ่อนความหมายอยู่ในตอนนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของฝ่ายร่างกายแต่อาณาจักรของพระเจ้ามันเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณและชีวิตนิรันดร์อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องที่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยอาณาจักรของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราขอบเขตถ้าเราพูดบอกว่าแผ่นดินยูดาห์แผ่นดินอิสราเอลแผ่นดินไทยแผ่นดินพม่าแผ่นดินลาวแผ่นดินเวียดนามมันก็จะมีขอบเขตใช่ไหมครับมีเส้นลุงเส้นแวงแบ่งพื้นที่จะเป็นแบ่งตามสันเขาหรือล่องน้ำลึกหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นขอบเขตของอาณาจักรแต่อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเป็นอาณาจักรที่ขอบเขตขยายไปเรื่อยๆไม่ได้แบ่งตามพิกัดสันเขาไม่ได้แบ่งไปตามล่องน้ำลึกแต่พิกัดอยู่ภายในของจิตใจของผู้ที่ยอมรับพระเยซูเข้าไปปกครองในชีวิตของเขาดังนั้นเริ่มต้นอาณาจักรของพระเจ้านั้นเมื่อพระเยซูพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาจากความตายรากฐานของอาณาจักรของพระเจ้าจึงเริ่มต้นจากพระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์12คนเปโตรยอห์นยากอบแล้วก็สาวก12คนหลังจากนั้นวันเพนเทคสเตในกิจการบทที่2มีคนกลับใจเชื่อพระเจ้า 3,000 คนหลังจากนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก 5,000 คนแล้วก็กระจายออกไปมากมายนี่คือการขยายขอบเขตอาณาจักรของพระเจ้าที่เพิ่มพูนไปเรื่อยๆและจะเพิ่มพูนจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานี่คือสิ่งที่อัศจรรย์และพระเจ้าเองให้เรามีส่วนในการขยายอาณาจักรพระเจ้าไม่เพียงแต่เราดูอาณาจักรไม่เพียงแต่เราแสวงหาอาณาจักรแต่เราต้องแบ่งปันอาณาจักรและเราเองต้องรับใช้อาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือถ้อยคำพระเจ้าที่บอกเราว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มเรากินได้เราดื่มได้แต่ไม่ใช่เป็นอันดับต้นในชีวิตของเราและเราต้องรู้ว่าการกินและดื่มนั้นเอาไว้สำหรับร่างกายแต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของอะไรครับความชอบธรรมเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องสันติสุขเป็นเรื่องอะไรอีกครับความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ความหมายคืออาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องภายในเลยไม่สามารถที่จะใช้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้เพื่อจะทำให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายได้แต่พระเจ้าใช้ชีวิตของเราที่เป็นประชากรของพระเจ้ายินดีอยู่ในการปกครองของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระเจ้าโดยการแบ่งปันโดยการรับใช้ให้คนได้เข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจประการที่สองครับยอมรับรู้อาณาจักรพระเจ้าอันที่หนึ่งเข้าใจอาณาจักรพระเจ้า
ประการที่สองยอมรับรู้อาณาจักรพระเจ้าความหมายก็คืออะไรครับอาณาจักรของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องดูจากข้อไหนพี่น้องดูจากพระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้แผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิตที่จะสังเกตได้ข้อที่21และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายฮาเลลูยาเพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายพระเยซูกำลังพูดประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรขณะนี้เนี่ยอยู่ในท่ามกลางของฟาริสีและคนที่กำลังฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูกลับบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเวอร์ชันของพระคัมภีร์ฉบับAmplified นะครับ Within and Surround หมายความว่าอยู่ในผู้เชื่อแต่ในตอนนี้ฟาริสีเนี่ยยังไม่ได้เชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูยืนอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายตอนนี้ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังบอกว่าเฝ้ารอคอยพระมาสีหาอิสราเอลก็เฝ้ารอคอยพระมาสีหาเพราะคำถามแรกที่เขาถามพระเยซูคือแผ่นดินของพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายตอนนี้พระองค์อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์เป็นอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์เป็นแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่จะก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้านั่นเองพระองค์ทรงเป็นอาณาจักรของพระเจ้ามัทธิวบทที่12ข้อ28พี่น้องเราเปิดตามไปนะครับมัทธิวบทที่12ข้อ28แต่เราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วความหมายคือคนเหล่านี้กำลังบอกพระเยซูบอกว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์และขับผีออกเนี่ยด้วยอำนาจของผีพระเยซูจึงตอบเขาบอกว่าแต่ถ้าพระองค์ขับผีออกด้วยวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วเมื่อคนนั้นที่ถูกผีเข้าพระองค์ขับผีออกตอนแรกเขาเป็นคนที่อยู่ภายใต้อำนาจของผีวิญญาณชั่วแต่เมื่อพระองค์ขับผีออกด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอาณาจักรของพระเจ้าได้อยู่ในชีวิตของเขาหรือไปถึงเขาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเราเองยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราเองอยู่ใต้อำนาจของผีวิญญาณชั่วโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามบางคนแม่พ่อยายเอาไปฝากผีนั้นเอาไปฝากผีนี้เอาไปฝากเจ้านั้นเอาไปฝากปู่นี้เอาไปฝากไว้ทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันครอบครองโลกนี้เพราะอาดัมได้ยกสิทธิอำนาจการปกครองให้กับโลกนี้แล้วจึงเห็นว่าโลกนี้เองนั้นเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เลวร้ายและมารเองก็พยายามดึงคนออกจากความจริงของพระเจ้ามารเองพยายามให้คนเองนั้นพึ่งพาความรอบรู้ของความรู้ของโลกนี้มารเองพยายามที่จะให้คนเองพึ่งพาสติปัญญาของตัวเอง
มารเองพยายามใช้ศาสนามาเพื่อที่จะทำให้คนห่างออกจากความจริงของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นมารเองพยายามที่จะอะไรครับใช้เทคโนโลยีเพื่อจะดึงคนออกจากหรือกินเวลาหรือเอาเวลาออกจากการใช้เวลากับความจริงของพระเจ้าถ้าหากเราเป็นคนที่มีความเข้าใจเราจะรู้ว่าเวลาที่เราใช้กับถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันน้อยกว่าที่เราใช้เวลาทำอย่างอื่นเราจะเข้าใจเลยว่าเราเองกำลังตกเป็นสิ่งที่มารเองมันใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะอะไรครับให้เราติดกับดักเพื่อเราเองนั้นจะไปสาโรนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะมีผลในอาณาจักรของพระเจ้าแสดงว่าเราเองนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจและสติปัญญาของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วเมื่อเราเองพาคนเชื่อพระเจ้าเมื่อเราเองขับผีออกโดยนามของพระเยซูคริสต์แต่ก่อนเขาถูกปกครองด้วยอำนาจของผีเมื่อเราเอาผีออกไปจากชีวิตเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเขาเขากลายเป็นลูกของพระเจ้าและการปกครองของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเขาและสันติสุขก็มาถึงชีวิตของเขาและความชื่นชมยินดีก็มาถึงชีวิตของเขาและชัยชนะก็มาถึงชีวิตของเขาและพระพรก็มาถึงชีวิตของเขาเอเมนมั้ยครับนี่มันจึงเป็นข่าวดีมากเลยที่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นลูกพระเจ้านี่จึงเป็นข่าวดีมากเลยที่เราเองนั้นได้ตัดสินใจติดตามพระเจ้านี่จึงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์และก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่จะมาสามารถมาแลกได้เลยกับการที่เราเองตัดสินใจจะเป็นลูกพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่ายอมให้อารมณ์ของเราพาเราออกจากทางพระเจ้าอย่าให้เงินเป็นตัวที่ดึงเราออกจากทางพระเจ้าอย่าให้ผู้หญิงขนตางอนทำให้เราเองดึงใจเราออกจากทางพระเจ้าอย่าให้เทพบุตรสุดหล่อดึงใจเราออกจากทางพระเจ้าไม่มีใครเอเมนเลยครับเนี่ยแสดงว่าพี่น้องแต่งงานหมดแล้วใช่ไหมเราเองต้องให้พระเจ้าปกครองในหัวใจเราเอเมนไหมครับครอบครองในหัวใจเราเพราะอะไรเหมือนอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าพระเจ้าฉลาดสุดๆพระเจ้ารักเราสุดๆพระเจ้ารักเรามากและพระเจ้าเองให้เกียรติเราพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าจะสนับสนุนมือเราพระเจ้าจะชูเราไปสู่ความสำเร็จพระเจ้าจะอวยพรเราทำไมเราถึงจะไม่เอาล่ะครับผมนี่เอาคนหนึ่งละแล้วผมก็เชื่อพี่น้องหลายคนและทุกคนก็อยู่ที่นี่ก็เอเมนด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาปกครองอย่าให้ผีเข้ามาอย่าให้เงินตราเข้ามาอย่าให้อะไรก็ตามที่มันเป็นรูปเคารพเข้ามาฝังอยู่ในพื้นที่ในชีวิตในจิตใจของเราเอเมนไหมครับสังเกตไม่ยากเลยพี่น้องและทุกคนก็อาจจะมีสิทธิ์ด้วยเหมือนกันที่เราจะต้องระมัดระวังว่าอะไรเป็นรูปเคารพที่มันมาทดแทนการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเราเรารู้ได้ไงอันนั้นเป็นรูปเคารพง่ายๆพี่น้องเรารู้สึกว่าถ้าขาดสิ่งนั้นเราจะอยู่ไม่ได้เลยอาจจะเป็นเงินในบัญชีอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้อาจจะเป็นสามีเราก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอิมเพรสชั่นมากก็ได้เรารู้สึกว่าขาดไม่ได้เลยเขามาแทนที่อาณาจักรพระเจ้าเขามาแทนที่พระเจ้านั่นแหละรูปเคารพเลยอาจจะเป็นทักษะอาจจะเป็นเรื่องกีฬาอาจจะเป็นแมนยูก็ได้เพราะพี่น้องไม่ตามพระเจ้าอยู่แต่พี่น้องตามแมนยูอาจจะเป็นกีฬากอล์ฟที่พี่น้องชอบก็ได้พี่น้องเดินตามกอล์ฟแต่พี่น้องไม่ได้เดินตามกอล์ฟเดินตามลูกกอล์ฟได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่พอไปงานอัศจรรย์ไม่อยากไปรู้สึกว่าโอ้ไปงานพระเจ้ามันเหนื่อยแต่พี่น้องเดินตามแคดดี้ไปโอ้โห28หลุมเดินตามได้ทั้งวันแดดร้อนก็ไม่ว่า
ทาครีมกันแดดได้อาจารย์นี่มีบอกอย่างนี้ด้วยแต่พอไปการรับใช้โอ้ไม่อยากไปหมดแรงไม่มีกำลังอาณาจักรพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของเราพี่น้องโคโลสีบทที่1ข้อ27พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้พี่น้องคิดตามไปนะครับสังเกตไปด้วยคือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านมีหลายคนที่ยังไม่มั่นใจนะพี่น้องอ่านข้อนี้แล้วก็อ่านบ่อยๆคือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีนี้เอเมนไหมครับพระคริสต์สถิตอยู่ในเราพี่น้องบอกตัวเองสิครับพระคริสต์สถิตอยู่ในข้าพเจ้าใครที่ยังไม่ได้พูดนะครับพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าเอเมนไหมครับพระเยซูอยู่ในเราเมื่อพระเยซูอยู่ในเราเราจึงมีกำลังที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจึงมีความอ่อนสุภาพเราจึงมีความรักของพระเยซูเราจึงมีความชื่นชมยินดีในพระเยซูเราจึงมีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าถ้าพี่น้องรู้สึกพี่น้องเป็นคนที่พ่ายแพ้เป็นคนที่ไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้กับอะไรได้เลยเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่ปวกเปียกเป็นคนที่อะไรจงรู้เถอะว่าพระเยซูมีชัยชนะในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับสุขภาพ3วันดี4วันไข้5วันฝังจงรู้แต่ว่าพระเยซูมีชัยชนะในสุขภาพของเราเอเมนไหมครับด้วยรอยบาดแผลของพระเยซูพระองค์ได้เอาหยิบยกความป่วยไข้ออกไปแล้วไม่ใช่โอ้ยวันนี้ตื่นเช้ามาปวดเส้นผมโอ้ยไปโบสถ์ไม่ได้เราปวดเส้นผมฝนตก2เม็ดโอ้ยวันนี้ฝนตกไม่ได้ไปโบสถ์หรอกอันนี้แสดงว่าเราเองน่ะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องเราหาข้ออ้างตลอดเราไม่ให้พระองค์มาปกครองในชีวิตของเราแต่เราให้อารมณ์สถานการณ์มาปกครองในชีวิตของเราจงให้พระเยซูปกครองในชีวิตของเราและเมื่อพระเยซูบอกว่าพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าอะไรอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากเพราะวันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาก็ใกล้เข้ามาแล้วเอเมนไหมครับอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมี YouTube แล้วหนูก็ประทับใจยูทูบเบอร์หลายคนยิ่งเฉพาะคนนี่อยู่ในพังพระเจ้าโอ้ยสุดยอดไม่อยากมาโบสถ์ดู YouTube ก็ได้อาจารย์ก็เยอะหลายคนจะเอาสไตล์แบบไหนล่ะอาจารย์ที่มีปรัชญาของโลกด้วยแล้วก็พูดนุ่มๆโอ้ยฟังแล้วรู้สึกดีมากก็ชอบส่วนอาจารย์ที่พูดแต่ความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันกระแทกเด็กดันเหลือเกินมันจิตใจมันอุ้ยมันทำให้เรารู้สึกบาดเจ็บพี่น้องแต่ความจริงของพระเจ้าไม่เคยปราณีใครความหมายคือความจริงของพระเจ้าจะเป็นเหมือนยารักษาผมเคยอุบัติเหตุพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มบนเขาที่เขาค้อปรากฏว่าตอนนั้นมีคนซ้อนคือคุณแม่แล้วก็เขาตรงที่บ้านแถวบ้านกนกงามมันเป็นเขากำลังทำทางใหม่พี่น้องหัวเข่านี่ก็ถลอกโอ้ถลอกเต็มไปหมดเลยพี่น้องปรากฏว่ามันก็อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลที่เขาคอด้วยพอมาถึงที่โรงพยาบาลนะพี่น้องสิ่งที่คุณพยาบาลทำเขาไม่ได้ปราณีปราศัยเลยจริงๆเขารักผมนั่นแหละมั้งพี่น้องเขาจับขาแล้วเหยียดตรงหลังจากนั้นเอาทิ้งเจอลาดเลยโอ้โหพี่น้องเนื้อยังเห็นดิ้นดุกดิกเลยเพราะว่ามันแผลสดไงแต่พี่น้องไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยหายเลยแผลก็จับกันดีมากเลยความหมายที่ผมกำลังเปรียบเทียบคือความจริงอาจจะทำให้เราดูเหมือนลำไม่ค่อยได้แต่ความจริงก็คือความจริงที่มันไม่ได้แต
แต่งแต้มสีสันแต่รักษาภายในเราทำให้เราหายสะอาดทำให้เราหายดีเอเมนไหมครับพี่น้องจะเอาทำเป็นเหมือนเอาอะไรมาโปะไว้เอาผ้าปิดแผลแต่ข้างในมันเป็นหนองข้างนอกเนี่ยดูโอ้ยแผลหายแล้วนะเรียบร้อยแต่ข้างในหนองเลยเอาเข็มจิ้มไปนี่หนองไหลออกมาเลยพี่น้องจะเลือกเอาอะไรความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยสัจจะของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยอย่าชักขย้อกับความรู้สึกของตนเองอย่าไปให้ความรู้สึกมันนำหน้าชีวิตของเราแต่เอาความจริงของพระเจ้านำหน้าชีวิตของเราประการที่3ครับประการสุดท้าย response ตอบสนองอาณาจักรพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราที่เชื่ออาณาจักรพระเจ้ากับอิสราเอลไม่เหมือนกันอาณาจักรพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้าอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมอาณาจักรของพระเจ้ากับคริสตจักรไม่เหมือนกันน้องฟังดีๆนะครับอาณาจักรพระเจ้าเป็นการปกครองของพระเจ้าแต่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่คริสตจักรของพระเจ้าเพราะคริสตจักรเป็นประชากรของพระเจ้าในยุคของเราถ้าอาณาจักรของพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้าและอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างไรชีวิตของเราการปกครองของพระเจ้าในยุคของเราและเราซึ่งเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณหรือเป็นลูกหลานของอับราฮัมก็เป็นประชากรของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วประชากรของพระเจ้าจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากอาณาจักรของพระเจ้ามากมายเลยพี่น้องทั้งพระพรทั้งการจัดเตรียมทั้งชัยชนะทั้งความโปรดปรานของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เราได้หมดเลยปฐมกาลบทที่1ข้อ27ถึง28พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรมนุษย์คู่แรกวิวรณ์บทที่21ข้อที่1บอกว่าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนของพระเจ้าที่นั่นพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดที่นั่นจะเต็มไปด้วยสันติสุขที่นั่นจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่นั่นจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้านี่คือภาพที่เราเห็นได้เลยว่าจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรและจุดสุดท้ายก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งคือจบด้วยความสุขที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนของพระเจ้าเราจึงควรตอบสนองอย่างไรพี่น้องเรามาดูด้วยกันสิ่งที่เราควรจะตอบสนองมาระโกบทที่1ข้อ15 14 15บอกว่าพี่น้องดูตามนะครับครั้นยอห์นถูกอายัดแล้วพระเยซูได้เสด็จมายังกาลิลีแคว้นกาลิลีทรงเทศนาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าข้อ15และตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดน่าสนใจมากข้อนี้ยอนอายัดถูกอายัดพูดง่ายถูกจับขังคุกนั่นแหละยอนบัพติสโตในตอนนี้ทำไมถูกจับอายัดพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องพอจะทราบเรื่องใช่ไหมครับยอนเองเป็นผู้ที่เปล่าประกาศจงกลับใจเสียใหม่ทั้งคนที่เป็นตำรวจทหารทั้งคนอะไรมากมายแล้วก็จงกลับใจสมัยและยอห์นเองก็ให้บัพติศมาพระเยซูคริสต์และยอห์นเองก็มีสาวกที่ติดตามพระเยซูติดตามเขาด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นมาโผล่อีกทีคือยอห์นถูกจับข้อหาอะไรครับพี่น้องฟังดีๆนะครับข้อหาคือยอห์นเนี่ยปากโป้งปากโป้งเรื่องอะไรเฮโรดเอาภรรยาของน้องชายคือฟิลิปมาเป็นภรรยาของตนเองนางเฮเดียสจึงไม่ถูกใจยอนจึงให้เฮโรดไปจับยอนมาขังคุกยอนพูดความจริง
รักษาความจริงแต่คนภายนอกรับไม่ได้จอห์นรับใช้ความจริงรับใช้อาณาจักรพระเจ้าพูดความจริงแต่โลกรับไม่ได้เพราะมันไปขัดผลประโยชน์กับโลกเพราะอะไรเฮโรดอยากทำตามใจตนเองฉันอยากได้ภรรยาของน้องชายอ่ะใครจะทำไมยอนก็บอกว่าฉันนี่แหละจะทำไมฉันก็จะพูดความจริงอยากพูดความจริงใช่ไหมเฮโรดเลยไปจับยอนเข้ามาติดคุกเลยหลังจากนั้นลูกสาวนางเฮเดียสวันเกิดของเฮโรดลูกสาวก็มันไล่ลำต่อหน้าข้าราชการทุกคนที่อยู่ที่นั่นแล้วเฮโรดก็พอใจพึงใจว่าโอ้ลำได้อย่างสวยงามจะขออะไรลูกสาวคนนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าอยากเอาใจแม่ด้วยแม่ขออะไรดีเพราะว่าเฮโรดบอกว่าแม้นกึ่งราชอาณาจักรราชสมบัติเนี่ยก็จะเอาให้พี่น้องคือแทนที่จะเอาทองคำเอาอนุนี่นั่นไม่เอา yeah. นางเฮเดียสแค้นฝังใจ yeah. เครียดแค้นอยู่ข้างในอกถ้าหากว่าไม่ยกออกไปไม่ฉันตายไม่ดีแน่ลูกเอาอย่างนี้บอกเฮโรดเลยเอาหัวยอนใส่ถาดมาให้ฉันเฮโรดเองจริงๆเฮโรดเองไม่ได้อะไรเครียดแค้นอะไรกับยอห์นบัพติสโตเท่าไหร่นะครับก็เลยจำใจต้องไปตัดหัวของยอห์นแล้วก็เอามาให้นางเฮเดียสแล้วก็ลูกสาวซึ่งเอาไปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพี่น้องอะไรกำลังซ่อนอยู่ในตรงนี้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือความจริงมันอยู่ตรงข้ามกับโลกนี้ความจริงมันเป็นสิ่งที่คนเองไม่สามารถจะรับได้ yeah. แล้วพอไม่รับได้อะไรครับก็ประหารชีวิตยอนซะแต่ท้ายที่สุดเองอาณาจักรของโลกเป็นแบบนี้แต่อาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรเสียก็ยังตั้งอยู่ความจริงยังคงรักษาไว้และนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเดินอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเราพูดความจริงอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจใครเพราะอะไรครับเราเองพูดว่าคือศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเขาพูดกันแบบนี้แต่เราบอกว่าศาสนาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยห่างจากความจริงของพระเจ้าเขาไปวัดเขาใส่ชุดขาวไม่องค์ไม่ออกแต่เราบอกว่าไปทำบุญทำไมทำบุญแล้วได้อะไรพระเยซูทำให้แล้วไม่ต้องไปทำบุญมันขัดแย้งกันข่าวประเสริฐมันขัดแย้งกันความจริงของข่าวประเสริฐมันขัดแย้งกันและพี่น้องรู้ไหมอาวุธที่ร้ายแรงมากกว่านิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ที่มันทำลายคนได้มากมายเป็นล้านๆนะพี่น้องอันนั้นมันทำลายได้แต่ร่างกายแต่สิ่งที่มันทำลายได้ถึงจิตวิญญาณคือศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยทำให้คนห่างไกลกับความจริงของพระเจ้าข่าวประเสริฐไปเรื่อยๆจนในที่สุดท้ายก็คือบึงไฟนรกนี่จึงเป็นภารกิจการงานที่เราเองเนี่ยต้องแบ่งปันอาณาจักรพระเจ้าต้องรับใช้อาณาจักรพระเจ้าเพราะเรารู้ความจริงที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นความจริงที่หลายคนยังไม่รู้เป็นความจริงที่พระเยซูฝากหวังเราไว้เราจึงต้องแบ่งปันความจริงข้อสุดท้ายนะครับไม่เพียงแต่เราเองนั้นดำเนินชีวิตด้วยการกลับใจเชื่อในข่าวประเสริฐพี่น้องการกลับใจในตอนนี้เนี่ยพี่น้องผมอยากให้พี่น้องจินตนาการภาพตามผมลูกชายคนเล็กที่หนีเอาหอบสมบัติมาเนี่ยที่มันจนในท้ายที่สุดมาเลี้ยงหมูเนี่ยพี่น้องคิดตามไปนะครับลูกชายคนเล็กที่มาเลี้ยงหมูเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขากลับใจจากการที่เขาเองไม่อยากเที่ยวเตะไม่อยากอะไรไม่ใช่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเองเนี่ยสิ่งแรกที่เขาคิดก็คือเข
้าทาสบริวารที่อยู่กับพ่อเนี่ยยังมีเหลือเฟือเขาไม่ได้ขับใจจากชีวิตที่ไปเที่ยวเตะนะพี่น้องแต่เขาคิดถึงพ่อว่าลูกหลานบริวารที่อยู่กับพ่อเนี่ยมีเหลือกินเหลือใช้เขาจึงกลับมาหาพ่อสิ่งที่ผมจะโยงมาก็คือการกลับใจใหม่เนี่ยไม่ใช่เราเองเสียใจต่อบาปของเราเป็นอันดับแรกแต่เป็นการที่เราเองกลับวิถีชีวิตจากการที่เราสมมติเราเดินไปตรงนี้การกลับใจใหม่คือหันกลับมาหาพระเจ้าแบบนี้แต่ก่อนเราเคยกินเหล้าเมายาเราคิดว่ายาสุรามันจะทำให้เราเองมีสันติสุขแต่เรารู้เลยว่ามันจะทำให้เราหมดซึ่งเงินในกระเป๋าเราก็เลยหันกลับมาหาพระเจ้าดีกว่านี่คือการกลับใจแต่ก่อนเราเป็นคนที่พูดจาหยาบคายเรารู้ว่าวิถีนี้มันไม่ใช่คำตอบเรากลับมาหาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าสุภาวาทะของพระเจ้าเดินตามถ้อยคำพระเจ้าอันนี้คือการกลับใจแต่ก่อนเราเป็นคนที่มีเขี้ยวมีงามีเขามีอะไรหลายอย่างเมื่อวานดูคลิปหนึ่งกวางมันสลัดเขาเองได้พี่น้องมันก็อย่างเงี้ยเหมือนกันเราเองเนี่ยต้องสลัดเขาออกไม่มีเขาเราอยู่ได้เอเมนไหมครับอาจจะดูเหมือนมันดูเหมือนไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เป็นไรสลัดเขาออกแล้วก็เดินกลับมาหาพระเจ้าซะถ้าคนนั้นเป็นสาวขนตางอนถ้าเขาไม่เอาพระเจ้าจะเอาแต่เราสลัดเขาออกแล้วเดินกลับมาหาพระเจ้ามันจะเดินต่อไปนะเอเมนไหมครับเชื่อกลับใจเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเชื่อในความจริงของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าคืออะไรพระเยซูรักเรามาตายไถ่บาปเพื่อเราและพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่คือข่าวประเสริฐนี่คือคนที่รักเรามากที่สุดไม่มีใครอีกแล้วประการสุดท้ายดำเนินชีวิตตามค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้าเอเมนไหมครับอาณาจักรพระเจ้ามีค่านิยมที่ไม่เหมือนโลกนี้เราต้องดำเนินชีวิตตามค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อ33แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้โอ้ยข้อนี้พี่น้องบอกจำได้ท่องได้ด้วยพี่น้องกับดักอย่างหนึ่งก็คือการที่เราท่องได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ใคร่ครวญมันจะทำให้เรามองผ่านไปพี่น้องกลับมาดูตรงนี้ดีๆแต่ท่านทั้งหลายก่อนหน้านี้ข้อที่31 32คนต่างชาติเนี่ยแสวงหาเงินแสวงหารถเฟอร์รารี่แสวงหาแลมโบกินี่แสวงหาการไปเที่ยวสวิตแสวงหาจิบชาจิบไวน์ริมชายทะเลไปเที่ยวยุโรปสัก1อาทิตย์ไปเที่ยวแอฟริกาสัก2วันเพราะว่ามันกันดารเหลือเกินไม่อยากอยู่นานคนในโลกนี้เขาแสวงหาสิ่งเหล่านี้มีรถสัก30คันทำโรงใหญ่ๆเอาปอร์เช่แลมโบกินี่เอาซุปเปอร์คาร์พอข้อ33บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายแต่ขัดแย้งกันคนในโลกทำอีกแบบหนึ่งแต่คนของพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนก็คือคนในโลกทำแบบนั้นใช่ไหมเขาแสวงหาสิ่งนั้นใช่ไหมเขาให้โฟกัสเรื่องนั้นใช่ไหมพระเยซูบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายแต่คนที่อยู่ในอาณาจักรพระเจ้าแต่ท่านที่เป็นคนติดตามพระเยซูแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าคือพระเยซู
ผ่นดินของพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้าท่านจงแสวงหาการปกครองของพระเจ้าคือพระเยซูแสวงหาพระเยซูก่อนแสวงหาซีดไม่ใช่มองสามวันแล้วค่อยมาดูก็แล้วกันเนาะแต่คำว่าแสวงหาสมมุติว่าพี่น้องทำแหวนแต่งงานพี่น้องหายแสวงหาคืออย่างนี้ครับโอ้มันเจอไหมเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนโอ้เนี่ยหาหมดเลยทุกนั่นมันอยู่ไหนหาตามซอกเนี่ยมันอยู่ในนี้มีไหมเนี่ยนี่คือแสวงหาคือหาทุกซอกทุกมุมทุกที่เลยเราไปวางไว้ตรงไหนแสวงหาหมายว่าเสาะหาเที่ยวค้นหาค้นให้เจอแล้วพี่น้องได้ค้นบ้างไหมพระกัมพีวันนี้ขี้เกียจแล้วไปทำงานก่อนไปดูสามวันมาดูอีกทีหนึ่งพระกัมพีจนฝุ่นขึ้นคือไม่ได้แสวงหาเลยโอ้ยเราจะแสวงหาพระเจ้าไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยแสวงหาอะไรโอ้วันนี้ใครจะโพสต์มาวะเดี๋ยวกันไลน์ดีจังนี่ลาซาด้าโอ้ยเสื้อผ้าใหม่กำลังมาว้าวสีชมพูด้วยว้าวสีฟ้าด้วยโอ้ยจัดไปลงตะกร้าโอ้โหนี่ก็ใหม่ด้วยโอ้ยนี่มีหมวกโอ้โทรศัพท์ว้าวมาแล้วรุ่นใหม่จัดไปสิ้นเดือนมากินมาม่าโอ้พี่น้องบอกให้เราแสวงหาพระเจ้าแต่เราเองไปแสวงหาอย่างอื่นพระคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วพระเยซูบอกว่าโอ้ยคนทั้งหลายต่างชาตินะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีแสวงหาถ้อยคำพระเจ้าโอ้พี่น้องผมเคยบอกพี่น้องใช่ไหมผมแต่ก่อนติดหนังจีนกำลังภายในมากนักเขียนกิมยงมังกรหยกผมนี่ชอบมากพี่น้องรู้ไหมผมนั่งอยู่ในห้องสมุดเนี่ยตั้งแต่เช้ายันบ่ายอ่านกิมยงไปหลายเล่มเลยแล้วเล่มหนาขนาดเนี้ยโอ้แล้วชอบมังกรหยกกับเซลล์หนึ่งมากว้าววิทยายุทธของเธอล้ำเลิศแต่เดี๋ยวนี้กลับใจแล้วนะพี่น้องไม่อ่านละมาอ่านถ้อยคำพระเจ้าแสวงหาคือการเรียงลำดับความสำคัญเอาแผ่นดินของพระเจ้ามาก่อนคือพระเยซูคริสต์และความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องแปลกไหมความชอบธรรมของพระเจ้าผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะแต่พอมาอ่านเฮ้ยความชอบธรรมของพระเจ้าแต่มนุษย์เนี่ยมักจะเอาความชอบธรรมของตนเองซึ่งมันเป็นความชอบธรรมแบบจอมปลอมมันเป็นความชอบธรรมแบบเทียมถ้าเป็นนาฬิกาก็คือไม่ใช่โรเล็กแต่มันอาจจะเป็นโรลอกแต่คนชอบโรลอกไม่ชอบโรเล็กเพราะมันแพงเกินเหมือนกันความชอบธรรมที่มนุษย์ทำไม่สามารถที่จะผ่านบรรทัดฐานของพระเจ้าได้เลยไม่ว่าจะบริจาคซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องการทำดีน่ะดีไม่ใช่ไม่ดีนะพี่น้องแต่ความดีตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นกุญแจไขประตูสวรรค์สำหรับจิตวิญญาณของเราได้กุญแจที่จะไขได้น่ะไม่ใช่ความดีแต่กุญแจที่จะไขเข้าประตูสวรรค์คือความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่ประทานให้กับเราเอเมนมั้ยครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเรารับความรอด receive salvation แต่พี่น้องฟังดูดีๆเราเนี่ยรับความรอดแต่แผ่นดินของพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจ้าเราต้องแสวงหา
คำว่าแสวงหาคือต้องขุดค้นคุ้ยเคลียควานหาเสาะหาค้นหาเที่ยวหาให้สิ่งที่เราต้องการเจอแล้วพี่น้องยายทองใสอยู่ไหนยกมือคุณยายทองใสไม่เคยเอาเงินไปวางไว้ที่พื้นบ้านแต่คุณยายทองใสจะต้องขุดดินเพื่อจะฝังเงินความหมายที่ผมกำลังสื่อคือไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติมาวางไว้โล่งโจ้งแบบนี้แต่สมบัติต้องถูกซ่อนไว้และคนที่จะหาได้คือคนต้องขุดค้นหาในพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่ถ้าพี่น้องโอ้ยเมื่อนี้ค้านไม่อยากอ่านดอกเมื่อนี้นะไปฟังลำก่อนไม่เคยเลยที่จะอ่านพระคำพระเจ้าเวลาลำโอ้โหเส้นมันกระดุกกระดิกขึ้นมาทันทีลำขึ้นมาแล้วโอ้ยไปแล้วแขนก็ไปขาก็ไปก้นก็ไปแต่พอคิดถึงพระคัมภีร์โอ้ยอยากหลับจังมือเนี้ยโอ้ปวดหัวเดี๋ยวนอนก่อนเด้อนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้เสาะค้นหาเราไม่ได้ค้นหาเลยพระเจ้าบอกจงแสวงหาแต่เราไม่ได้สนใจเลยเรามองเฉยๆเราไม่ได้ค้นหาเลยการค้นหาเหมือนอย่างที่ผมทำให้พี่น้องดูเราต้องดูทุกซอกทุกซอยเลยเหมือนกุญแจรถเราอะเราต้องหาสามวันแล้วยังต้องหามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขุมทรัพย์ในพระเจ้าพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าเราก็ต้องลึกซึ้งแบบนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่เรารู้จักพระเจ้าแล้วเราเออพอแล้วเออไปสวรรค์แล้วแล้วเราก็ไม่ได้หยั่งรากลึกในพระเยซูคริสต์เลยเราไม่ได้เสาะหาความลึกซึ้งในพระองค์เราไม่ได้เสาะหาในประสบการณ์ของพระองค์เราไม่ได้เสาะหาในชีวิตกับพระองค์เลยเราอาจจะพูดภาษาคริสเตียนอุ้ยดูสวยหรูดูฝ่ายวิญญาณดูอะไรมากมายแต่ข้างในมันกวงโบเนี่ยพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่เราต้องมีชีวิตที่เสาะหาความชอบธรรมของพระเจ้าใช้เวลากับถ้อยคำพระเจ้าอ่านมันก็มีจบ30รอบแล้วไม่พอต้องอ่าน31รอบ32 34อ่านแบบผ่านแล้วก็อ่านแบบใคร่ควรอ่านพิจารณาทีละวรรคทีละตอนทีละข้อหาความหมายค้นหาให้เจอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยากจะพูดอะไรกับลูกใช้เวลากับลูกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแสวงหาและเมื่อเราแสวงหาพระเยซูคริสต์พี่น้องฟังนะเมื่อแสวงหาพระเยซูคริสต์สิ่งทั้งปวงเอาทิ้งไปเลยไม่ใช่นะพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ความหมายคืออะไรพระเจ้าบอกว่ารถเอาทิ้งไปบ้านเอาทิ้งไปความมั่งคั่งเอาทิ้งไปเอาไปหมดเลยไม่ใช่พระองค์บอกว่าแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้องที่รักครับขอบคุณมากครับที่มีโอกาสได้รับชมคลิปคำเทศนาเราเชื่อเหลือเกินว่าคำเทศนานี้จะมีผลต่อชีวิตของพี่น้องนะครับและถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นหุ้นส่วนพันธกิจของคริสตจักรของเราเพื่อจะทำให้ความจริงของพระเจ้านั้นได้ขยายออกไปอยากจะรบกวนพี่น้องมีโอกาสได้กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe นะครับเพื่อเราจะสามารถเป็นพระพรต่อกันและกันและคนที่เข้าเองกำลังต้องการความจริงแห่งข่าวประเสริฐจะสามารถได้รับพระพรเช่นเดียวกับพี่น้องนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะขอบคุณพี่น้องจริงๆครับที่ในกว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องมีโอกาสได้เข้ามารับชมอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราจริงๆครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ